นูใหม่ก็คือขนมจีบล็อบสเตอร์ที่ยังไม่เคยทานปกติจะเป็นขนมจีบกุ้งแล้วก็สั่งมาเผื่อเจนนี่ด้วยนะคะคืออะไรอ่ะทำไมมันมีอะไรแตกต่างกับชาวบ้านเขาโอ้ my god สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ NJJ Family Channel อีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราก็จะไปลองทานติ่มซำพี่รังวันนี้กินติ่มซำมานานขนาดไหนถ้าแบบเป็นพ็อปเปอร์แบบพ็อปโรติ่มซำนะคะตั้งแต่อยู่ลาสเวกัสตั้งแต่อยู่ลาสเวกัสมันกี่ปีแล้วหมอมี3-4 ปีโหนานกันตั้งแต่จบก็คือปี2016ปกติป้าป๊าก็ชอบพาเราไปแต่เราพวกเราไม่ใช่ได้สายใช่อยากกินเท่าไหร่ใช่แต่ร้านนี้ต้องทานเพราะว่าอยู่โรงแรมใช่อยู่ที่โรงแรมของพวกเราร้านยูชิงหยวนนะครับตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นวันนี้หนูจะได้มากินอะไรเจ๊กๆกับพวกเราสวัสดีครับค่ะนี่นะครับขอบคุณครับครับผมเรากินกันเยอะโอ้เราไม่ทานเต่าคือครับผมห้าเก่าเอาห้าเก่าห้าเก่าเสี่ยหลงเปาเสี่ยหลงเปาโอเมนี่ติ่มซำนะคะเมื่อกี้เราสั่งไปประมาณ10อย่างที่สั่งกันไปประมาณ10อย่างก็คือสิ่งที่นิ้งเคยกินที่อเมริกานะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดนะมันคือเฉิงฟานใช่เฉิงฟานก็คือจะเป็นใส่กุ้งนะที่นิ้งกินแล้วก็ที่กินบ่อยๆก็จะเป็นหมูแดงใช่ไหมคะซาลาเปาหมูแดงของโปรดของแดดดี้ฮัลโหลมาม่าสวัสดีค่ะเขามีเมนูใหม่ก็คือขนมจีบล็อบสเตอร์ที่ยังไม่เคยทานปกติจะเป็นขนมจีบกุ้งแล้วก็สั่งมาเผื่อเจนนี่ด้วยนะคะที่นี่ต่างกันก็คือว่าขนมจีบกุ้งของเขาจะใช้มีทั้งจีบกุ้งแล้วก็มีหมูแล้วก็มีสแกลล็อปนะสุดยอดส่วนผสมเขาคือพรีเมียมมากๆอันนี้เป็นสตาร์เตอร์อะไรเอ่ยเซเลอรี่เราก็มีสตาร์เตอร์ให้ลูกด้วยอันนี้เป็นเซเลอรี่นะครับก็คือแตงกวานะครับอันนี้ของเจมี่มีของเด็กด้วยนะคะเป็นแดงด้วยนะคะอันนี้จะย่างกินก่อนเอาล่ะมันตาพวกเราที่รักมาปล่อยให้ลูกเอนจอยไปหาตอนนี้ถึงตาแม่แล้วนะคะนี่เป็นโรสอะไรสักอย่างเซเลอรี่เป็นยังไงครับหมอมีอธิบายมีความเปรี้ยวแล้วผักเขาสดมากค่ะกินแล้วมันกรอบกรุบกรุบกรุบมันสดเจ๊กอะที่รักมันเจ๊กมากเลยมันน่าเจ๊กมากมันเปรี้ยวดีค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็แบบเราชอบเพราะเราเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวแล้วผักเขากรอบอร่อยมากครันชี่นี่ก็จะเป็นชาต้องถามว่าชาอันนี้มีอะไรพิเศษนะครับอันนี้จะเป็นชาอูหลงค่ะเป็นชาอูหลงผสมกับดอกของมะลิค่ะเป็นเข้ากันค่ะอูหลงผสมกับดอกมะลิไม่ธรรมดานี่จิ๊กโชสีแดงกับร้านที่มีหูจับกับไม่มีหูจับเจ๋งดีเฮ้ยโอ้จิ๊กโชสีแดงไม่เคยเห็นเลยออกมาเป็นสีแดงจิ๊กโชจากฮ่องกงเออมันมีความเปรี้ยวนิดนึงเค็มๆหน่อยก็อร่อยดีครับนี่ลองจิ้มๆชิมดูนิดนึงมีความพิเศษอยู่แล้วดูอันนี้จะใช้เวลาหมักนานกว่าค่ะก็เลยจะทำให้ไม่เป็นสีดำเป็นสีแดงไปเลยมันเก๋ก็จะพรีเมียมกว่าเพิ่งเคยเห็นที่แรกนะเนี่ยที่เป็นจิ๊กโชสีส้มไอสีแดงมันตอนอยู่ฮ่องกงไม่เห็นได้กินแบบนี้เลยโอเคตื่นเต้นรอติ่มซำที่เหลือมานะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเรามารอลองทานกันก่อนเลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะขนมจีบล็อบสเตอร์นะคะดูความแบบว่าร้อนอุ่นตอนนี้นะคะซาลาเปาหมูแดงอบมาแล้วโอ้ my god อะไรมาแล้วที่ร้านขนม
จีบล็อบสเตอร์มาแล้วหุ้ยกำลังจะลอกแล้วโอ้ยหัวเอามามาขอดูไปดูด้วยเป็นไงคะที่รักอร่อยไหมความเลี้ยวพองเดนลามัมอ่ะมันใหญ่มากค่ะเลี้ยงขึ้นไม่หมดคำเลยอันนี้คืออะไรคะดิชโชอ่ะดิชโชต้องนั่งใกล้ๆกันอร่อยมากล็อบสเตอร์คุณคะคืออยากมากินอีกครั้งนึงเลยอ่ะว้าว this is one of the bestติ่มซำเป็นขนมจีบที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเหนื่อยครับอร่อยมากเลยอ่ะมันมีความเด้งด้วยครับดีเนาะสนใจเอาอีกชิ้นไหมจ๊ะสนใจค่ะแล้วนี่อะไรครับนี่อะไรอ่ะหมูแดงซาลาปาหมูแดงอบซาลาปาหมูแดงอบไม่เป็นแบบนี้ใช่ค่ะทุกคนมองเห็นไหมโฟกัสไหมดูนะคะแม่ชิมเลยเป็นยอดเจ็บนิ่มกว่าเขาบอกว่าเป็นยอดเจ็บนิ่มกว่าเขาบอกว่าว้าวไรเกียร์ทันนี้น้ำน้ำขนมผักกาดนะคะระวังร้อนค่ะขนมผักกาดคืออะไรอ่ะทำไมมันมีอะไรแตกต่างกับชาวบ้านเขาเรามีขนมผักกาดมากรอบนะคะนี่เขาบอกว่าเล็กคอมเมนต์เลยนะคะใช่เดี๋ยวแม่ขอผ่าก่อนโอ้โอ้มีไส้ข้างในไส้ข้างในเจ๋งนี่คือรูปขนมผักกาดนะครับแปลกดีแปลกดีกรอบให้ลูกลองขนมผักกาดลูกแดดดี้กินไม่ทานเลยดิยังไม่ได้กินหมูเลยเนี่ยไม่ไม่ได้กินหมูเลยเฮ้ยขนมผักกาดอร่อยมากแกะเลยค่ะโอ้เป็นติ่มซำที่อร่อยมากหมูแดงที่แปลกและอร่อยว้าว That's amazing That's amazing อันนี้ชอบมากอันนี้ชอบมากอ๋อมีอันนี้เป็นเสี่ยหลงเปาน่ารักมากเลยอ่ะมาเป็นแข่งๆอันนี้เป็นของที่นิกินที่เมกาประจำนะคะฮะเก่าป่ะฮะเก่าครับฮะเก่าอันนี้เป็นฮะเก่ากุ้งใช่ไหมครับฮะเก่ากุ้งแล้วก็มีเสี่ยหลงเปาหมูแล้วเขาลองด้วยแครอทน่ารักมากเลยเฮ้ยขนมผักกาดอร่อยมากโดยปกติกุ้งเราไม่กินเลยนะไอตัวขนมผักกาดอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบเราไม่เข้าใจขอซูม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 แต่ไม่ก็กินเหมือนกันแป้งเขานุ่มมากมากนุ่มแบบนุ่มจริงๆอ่อนโยนอ่อนโยนอ่อนละมุนต่อปากแล้วลิ้นอู้ขนมจีบอู้ขนมจีบคือทุกคนคือแบบที่นี่ยอมรับเลยว่ะเด็ดจริงอ่ะที่รักกุ้งอ่ะกุ้งเพื่อนๆทุกคนเด็ดมากครับเด็ดมากเด็ดจริงดูเขาแบบโรยด้วยสแกนหลอบอ่ะเธอใช่ไม่ขึ้นเลยมาเดี๋ยวเราทำให้เพื่อนแบบนี้แม่ปลื้มมากเลยแสดงว่าลูกชอบโอ้ขนมจีบเป็นไงบ้างที่รักขนมจีบระดับพรีเมียมจริงจริงมีสแกนหลอบมีหมูมีกุ้งใช่แน่นมีหนังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเข้มข้นเยอะมากเสี่ยหลงเปาน่ารักมากเลยเดี๋ยวมาเจาะกันนะคะแล้วก็มีใส่ด้วยนะคะเขาต้องให้ใส่เจาะเอามาเดี๋ยวให้ดูหอมมีดนะเจาะแล้วก็ใส่หน่อยนะคะโอเคค่ะว้าวทะลักเลยนะคะดูนะคะเสี่ยหลงเปาOh my god Oh my god เลยเหรอโอ้โห Oh my god เลยมอมมี่ถึงขั้นมอมมี่ถึงขั้น Oh my god แต่ดีต้องตามมาติดๆมา Oh my god เจาะปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับปึ๊บเอาเจมี่เอาเจมี่ให้เป็นหนึ่งในเสี่ยหลงเปาที่อร่อยที่สุดนั่นแหละเคยกินมาอร่อยมากครับอ๋อแล้วก็มีหมูแดงให้ลูกด้วยใช่ครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ถึงเวลาก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็นเมนูที่นิ่งชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมาราดกันก่อนอันนี้ก็ชอบว้าวทำไมอันนี้กับมันไม่ชอบเหมือนกันเลยอ่ะก็แน่นอนไม่งั้นจะแต่งงานกันได้ยังไงแล้วก็มีหมูเอามาลอง
กุ้งใช่ไหมบีใช่ลองกุ้งนะกุ้งก็ตัวเป้งๆนะจ๊ะเป้งมากค่ะทุกคนเหนียวนุ่มหอมบอกว่าขนมจีบล็อบสเตอร์มันอร่อยมากจนต้องเบิ้ลนะที่รักแล้วก็ตัวขนมผักกาดก็ต้องเบิ้ลซาลาเปาหมูแดงอบก็ต้องเบิ้ลนะครับคืออร่อยมากแนะนำจริงๆซุปเยื่อไผ่เรามาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในซุปของโปรดของผมกับนิ้งเหมือนกันนะครับมีใครชอบกินซุปเยื่อไผ่บ้างทิ้งคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับมากนี่นะครับเราก็จะมีแบบผักปุยเล้งด้วยนะครับเพื่อความเฮลตี้หนึ่งในทีเด็ดอีกอันหนึ่งซาลาเปาลาวาเมื่อครั้งที่แล้วหนูก็กินนะลูกเจมี่จำได้ไหมครับดูความร่าเริงแจ่มใสของตัวเล็กซะก่อนวันนี้เป็นแบบซูเปอร์ชีทเดย์นะครับคือทุกๆวันเสาร์เนี่ยผมกับนิ้งจะมีหนึ่งมื้อเนาะที่เราจะเลือกที่จะกินอะไรก็ได้ที่เราอยากจะกินหนึ่งมื้อเนาะที่รักก็จะเป็นวันเสาร์มื้อเที่ยงซะส่วนมากแล้วเราก็วันนี้เราก็มาติ่มซำกันนะครับเพราะอันนี้เป็นวิธีการที่เราแบบแพลนไว้ล่วงหน้าแล้วก็ในวีคที่เหลือก็จะกินคลีนกันเนาะที่รักเนาะก็นี่เป็นหนึ่งในเคล็ดลับทำให้เราสามารถรักษาหุ่นเนาะให้ฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วคุณแม่ก็ผอมสวยนะครับควบคุมน้ำหนักควบคุมน้ำหนักได้อันนี้นะครับคืออะไรครับที่ร้านก็มาแล้วค่ะอันนี้เป็นสาคูแล้วก็สวยจังเลยอ่ะใช่ดูสวยมากแล้วดูจานสาคูมะม่วงถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะยากเลยค่ะครับเป็นไงบ้างครับที่รักจริงๆเรายังของคาวไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาต่อของหวานกันขั้นกลางก่อนครับมันคืออะไรนะที่รักสาคูมะม่วงสาคูมะม่วงแล้วก็เขาเรียกว่าไงส้มโอส้มโออืมอร่อยเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของหวานของที่นี่ค่ะใช่สมแล้วที่เป็นซิกเนเจอร์อร่อยมากค่ะทุกคนแนะนำเลยนะเมนูของหวานตบท้ายนะด้วยซิกเนเจอร์ของเขานะเป็นสาคูมะม่วงแล้วก็มีส้มโอคือต้องบอกว่าวันนี้เป็น experience การกินอาหารจีนที่น่าจะมีความสุขที่สุดตั้งแต่ผมจำความได้ไม่เคยคิดว่าจะมานั่งหยำฉากับเมียนะครับแล้วก็เมียไม่คิดว่าจะได้สามีกวางตุ้งด้วยค่ะใช่ไม่คิดว่าจะได้สามีเป็นเจ๊กตอนแรกเมียอาจจะคิดว่าเออฉันน่าจะได้สามีเป็นฝรั่งใช่ไหมจริงๆอยากได้ฝรั่งใช่ไหมก็อยู่อเมริกาถูกไหมสงสัยผมต้องไปย้อมผมสีทองใช่ไหมครับเราชอบเจ๊กอ๋อจริงๆชอบเจ๊กนะครับมาเห็นไหมครับคนเจ๊กๆอย่างผมก็มีเสน่ห์นะจ๊ะเอาละครับทุกคนผ่านมาการกินนั่งกินกันอยู่2คนประมาณเกือบชั่วโมงเดี๋ยวต้องไปเดินละค่ะก็เดี๋ยวเราไปเดินกันนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางร้านอาหารยูทิงหยวนนะครับที่ได้ต้อนรับพวกเราอย่างดีนะครับแล้วก็มีอาหารอร่อยๆมาให้พวกเราแล้วก็วันนี้เชฟมาทักทายพวกเราด้วยนะครับก็สำหรับคนที่ชอบนะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กันให้ด้วยนะครับเพื่อYouTube algorithm จะได้ดันคลิปของเราไปให้คนอื่นดูด้วยนะครับถ้ารักพี่นิ้งจริงๆต้องอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากแชร์ต่อด้วยแล้วก็หากยังไม่ subscribe ก็ subscribe ด้วยอย่าลืม subscribe ด้วยนะคะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายพระเจ้าอวยพรนะคะทุกคนโอ้ใช่ครับมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าเชฟกันหน่อยนะครับคนนี้คือเชฟนะครับOkay. Chef, say hi. Say hi. Hello. Hello. How are you? How are you? Thank you very much. It was so yummy. วันนี้เป็นการกินที่แปลกมากเลยอ่ะกินข้าวกินหวานกินข้าวกินหวานแอบงงตัวเองเล็กน้อยมันคนได้ตัดจบด้วยของหวานใช่ไหมแล้วกินผักเรามาจบด้วยผักที่นึ่งมาจากที่บ้านครับ